ื่องจากทริปนี้นะครับเป็นทริปที่เราไม่ได้ตั้งใจเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาข้อมูลด่วนในการตั้งแคมป์นะครับพอดีเจอพี่เจ้าของลานกลางเต็นท์นะครับเขาใจดีเขาบอกว่าจริงๆวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับแต่เขายินดีให้เข้ามาตอนนี้ผมก็เลยกำลังหาทางเข้ามานะครับดูเส้นทางตอนนี้มืดมากเดี๋ยวต้องดูครับว่าจุดกลางเต็นท์ที่อยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ในเขตของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่ลานกลางเต็นท์เอกชนซึ่งตอนนี้มืดมากนะครับซ้ายขวาถนนไม่มีทางเลยครับแต่พอมีบ้านคนนะครับตอนนี้ผมผ่านวัดมา2วัดแล้วไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองโทรหาพี่เขานิดนึงนะครับโอ้โหต้องรบกวนเขาเลยครับเพราะเปิดร้านให้ผมเลยตอนนี้ผ่านวัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นเนินชันๆแบบนี้นะครับขึ้นไปโอ้โหตอนนี้คือแบบถ้ามากลางวันเนี่ยผมว่าธรรมชาติสวยงามเลยนะครับแต่มากลางคืนก็จะแบบแอบหวั่นใจนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เราไม่เคยมาตอนนี้ทางแบบมืดมากอันซีนสุดๆครับซ้ายมือเป็นป่าเขาลังโอเคแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมทายาทโอเคบอกว่าทะลุป่ากล้วยนะครับทะลุป่ากล้วยเป็นลูกลังน่าจะใช่ทางนี้นะครับต้องลองดูครับเพื่อนวันนี้ใครก็ลุยแล้วครับโอ้โหเข้ามาป่ากล้วยเป็นทางลูกลังนะครับน่าจะใช่นะเพราะว่าอย่างน้อยก็ข้างหน้ามีศูนย์ปฏิบัติธรรมครับถ้าเราหลงก็ขอความช่วยเหลือได้ครับคิดว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน่าจะมีคนปฏิบัติธรรมอยู่นะครับไปตรงไหนต่อเนาะมืดเหลือเกินเดานะครับเดาทางนี้ก็เป็นป่านะครับยังไม่เจอคนที่จะลงมารับเรานะครับตอนนี้เริ่มเป็นทางคอนกรีตเก่าๆนะครับผ่านสวนยางนะครับเพื่อนๆตอนนี้อ่ะสู้ครับรถพร้อมคนพร้อมโอเคลุยครับเจอทางสว่างแล้วครับตอนนี้เราเจอป้ายแล้วครับเขาเขียนไว้24ไร่ใต้เขาเหลียงซานนะครับโอเคเราเจอคนมารับนะครับโอ้โล่งแล้วครับผมตอนนี้เจอคนมารับเราแล้วนะครับโอ้ต้องขอบคุณมากนะครับที่เอื้อเฟื้อวันนี้ตอนนี้เราก็เจอคนมารับแล้วก็วิ่งทะลุสวนยางนะครับเพื่อนๆผมว่าจุดกลางเต็นท์จุดนี้น่าจะอันซีนนะครับไม่เคยเจอเหมือนกันครับจุดกลางเต็นท์ที่เข้ากลางคืนได้แบบนี้นะครับถ้าไม่มีพี่เขาลงมารับเนี่ยผมว่าผมไปไม่ไหวแน่นอนครับเพราะว่าดูจากทางแล้วก็ถึงแม้จะเดินทางบ่อยนะครับแต่การเจอเส้นทางแบบนี้ในสภาวะกลางคืนแบบนี้นะครับก็ขอใจเหมือนกันครับหลายเรื่องนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วทางเจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าโดยปกติแล้วจะมีจุดจอดรถนะครับแล้วก็จะมีรถลงมารับนะครับซึ่งจะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปเองนะครับแต่ว่าพอดีผมบอกว่าผมไม่มีเต็นท์นะครับผมมีเต็นท์บนหลังคารถ
ขาก็เลยอนุญาตบอกว่าโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรครับขับรถขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าทางก็จะลำบากหน่อยนะครับเนี่ยครับดูทางแบบเป็นลูกรังนะครับหลุมบ่อค่อนข้างเยอะนะครับแต่โชคดีหน่อยที่ของผมเป็นรถกระบะนะครับเพื่อนๆโอ้โหยอมใจพี่หมีดำเลยครับวันนี้นี่พี่หมีดำพาลุยครับยอมใจพี่หมีดำมากๆโอ้โหทางอันซีนมากครับจุดกลางเต็นท์ที่นี่โอ้โหเริ่มเห็นแสงไฟครับมีโซลาร์เซลล์นะครับที่นี่ชันมากครับทางชันครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นทางดินนะครับพอดีพี่หมีดำนะครับพี่มิตซูของผมก็ไม่ใช่รถขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็จะยากๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็ลองลุยดูครับมืดมากนะครับทางเนี่ยเป็นกวดเลยนะครับตอนนี้ล้อหลังผมฟรีแต่ว่าพอที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปได้นะครับแต่มีโอกาสฟรีตลอดเวลานะครับโอ้โหค่อนข้างขับยากมากนะครับโอเคโอเคพ้นโค้งแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหถึงแล้วครับ24ไร่ใต้เขาเหลียงซานครับเพื่อนๆวันนี้โชคดีมากมีพี่เขานำทางขึ้นมานะครับต้องขอบคุณพี่เขามากๆบรรยากาศดีมากครับต้องพาเพื่อนๆชมก่อนกลางคืนแต่ว่าอันนี้คือเรากำลังพัฒนาใช่ไหมครับอนาคตจะมีร้านกาแฟบนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าตรงนี้เสร็จนะอีกไม่นานเพื่อนๆได้มาเที่ยวกันแน่นอนครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเปรย์เชือกเนาะก็นั่งเล่นแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นลานกลางคืนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับที่ไฮไลท์ที่ผมชอบมากก็คือนี่ครับที่อาบน้ำกลางแจ้งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องมาอาบน้ำโชว์นะครับตรงนี้บรรยากาศวันนี้ดีมากครับอากาศไม่หนาวมากเกินไปนะครับเช้าวันนี้นะครับดวงตื่นมากับแสงอาทิตย์สวยๆเลยครับเนื่องจากว่าเดินทางมาหลายวันนะครับเลยทำให้อ่อนเพลียวันนี้ตื่นสายมากแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยครับเมื่อคืนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกแบบน่ากลัวครับแต่ว่าพอตื่นมาเห็นบรรยากาศเช้านี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเลยครับวิวสวยมากต้นไม้กำลังสวยเลยครับที่นี่จะเปิดเป็นทางการประมาณเดือนมกรานะครับเพื่อนนี่เดี๋ยววันนี้จะไปอาบน้ำตรงนี้นะครับลานกลางเต็นท์ที่นี่นะครับเขาก็พยายามปลูกหญ้าให้นะครับเวลาเพื่อนๆมากางเต็นท์นอนกับพื้นจะได้นุ่มๆนะครับเขาดูแลหญ้าดีมากครับนี่ก็จะเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็จะมีเดินเข้าไปเรื่อยๆจะมีดอกไม้นะครับกำลังจะสวยเลยมกรานี่สวยแน่นอนครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นร้านกาแฟวิวสวยเลยครับน่าจะเสร็จประมาณเดือนมกราเหมือนกันอีกไม่เกิน1เดือนครับมีอีกร้านหนึ่งหญ้ากำลังสวยเลยนะครับดอกไม้ยังบานไม่เต็มที่แต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคำถามว่าจุดกลางเต็นท์จุดนี้ชื่ออะไรนะครับนี่ครับ24ไร่ใต้เขาเหลียงซานนะครับการเดินทางมาที่นี่ก็เดินทางมามุ่งหน้ามาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับเป็นเส้นทางเดียวกันแล้วก็แยกออกมานิดหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเราก็เป็นการเดินทางแบบง่ายๆนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเราไม่มียังไม่มีงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์แคมปิ้งนะครับพวกเตาพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็
เวลาเดินทางก็ทนกินไอ้นี่ไปก่อนครับบะหมี่ครับผมยังไม่มีพวกการร้อนร้อนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวเก็บตังค์สักพักครับค่อยๆไปค่อยๆไปตอนนี้เราก็ตัวช่วยที่ช่วยได้ดีที่สุดของการเดินทางครับก็คือเนี่ยครับมาม่าถ้วยร้อนนะครับร้อนได้ไม่ต้องต้มอันนี้ง่ายสุดเลยครับถึงแม้จะได้กินแค่บะหมี่นะครับแต่ว่าถือว่านั่งชมวิวครับเดี๋ยวถ้าสักพักค่อยๆเก็บตังค์เดี๋ยวคงมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ก็บะหมี่ไปก่อนถ้วยร้อนไม่ต้องต้มกินบะหมี่กับวิวสวยๆบนเขาเติมแค่น้ำไม่มีอะไรดีเท่าการพกน้ำติดรถครับไปได้ทุกที่กินได้ตลอดเวลาปุ๊บนี่ใช่ไหมแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วเราก็มาดูการเดือดครับแล้วก็รอ 5-10 นาทีพร้อมบะหมี่รสชาติอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพิ่งเคยกินอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับนี่คือผมเดินทางผมกินจริงๆโอ้โหเดือดแล้วครับโอ้โหเดือดควันพุ่งเดือดควันพุ่ง